าสู่ช่วงห้องรับแขกนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสุขภาวะทางเพศนะคะกับคุณหมอคมสันนั่นเองค่ะเรื่องราวแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงล่อแหลมหรือเปล่านะคะขอบอกว่าคุณหนุ่มๆพลาดไม่ได้ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสุขภาวะทางเพศนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของกายและใจนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหชื่อฟังแล้วอาจจะงงๆสักนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาขอความรู้กับคุณหมอเลยนะคะ คุณหมอคมสันทินกรณ อยุธยาค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นชื่อเรื่องมาว่าสุขภาวะทางเพศหลายๆคนเริ่มมันทางไหนกันแน่ทางเพศนั่นแหละแต่เพื่อสุขภาพกายและใจเป็นยังไงคะคือเราอย่าไปคิดอะไรอย่างที่เขาคิดกันตอนนี้นะแห่กันไปเต็มงานเลยยาหิยุ่มหิยุ่มหินี่ก็หิอะไรยุ่มหมายถึงว่าทำให้แห้งทำให้รักทำให้ก็คือคนก็ไปรับยาหิยุ่มกันเยอะแยะเพื่อมาทำให้ตัวเองกระชับเขาบอกว่ามันมาทำให้กระชับได้ซึ่งพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้กันมาหนุนเป็นร้อยปีแล้วแล้วทำไมเขาต้องใช้ค่ะเพื่อสุขภาวะทางเพศหญิงอันนี้คือเป็นสมุนไพรไทยเป็นเครื่องยาไทยเครื่องเป็นสมุนไพรไทยนะดูทุ่งค่ะประดูประเหมือนประดูอ่ะแต่เขาเรียกดูทุ่งคนอีสานเรียกดูทุ่งนะมันจะอยู่ในนาหูรากมันจะพูนดินขึ้นมาปะเล้งแล้วต้นไม่ใหญ่หรอกแต่รากมันใหญ่ค่ะไอ้นี่เป็นของเพศชายแต่ทั้งสองอันที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเรื่องนั้นนะค่ะเพื่อสุขภาพกายตามเพศภาวะเข้าใจไหมสุขภาพกายตามเพศภาวะเพื่อให้มันเหมาะมันควรมันสมค่ะอ้าวอย่างสมมติว่าอายุมากขึ้นไปฮอร์โมนหมดไหมก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนถึงหมดไปหมดแล้วเป็นไงป่วยทั้งเพศชายเพศหญิงในวัยผู้หญิงเราก็บอกเป็นวัยหมดประจำเดือนจริงๆแล้วในแผนไทยวัยหมดประจำเดือนมีทั้งสองเพศเพศหญิงก็หมดประจำเดือนเพศชายก็หมดนะหมดประจำเดือนเหมือนกันอย่างหมอเนี่ยวัยหมดประจำเดือนแล้วคือมีหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี่ยใช่ไหมมันเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วของผู้ชายดูไงอะคะอาการคล้ายกับผู้หญิงเลยแต่ผู้ชายในปากแข็งไม่ค่อยจะยอมรับอะหงุดหงิดกี้จุกจิกจุกจิกจุกจิกค่ะจับผิดแล้วไอ้มันไม่เคยจุกจิกจุกจิกจุกจิกแล้วอารมณ์ร้อนใจร้อนขึ้นเอาด่าเก่งเอานอนไม่หลับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวผู้ชายก็เป็นหมดเหมือนกันแต่ไม่ยอมรับผู้หญิงเขายอมรับมากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่เป็นเพศไม่ค่อยยอมรับไปเรื่องพวกนี้หรอกเก่งตลอดนะเราเห็นนะตอนหมอออกงานมากรรมสมุนไพรเนี่ยเดินมาหาหมอเนี่ยเรื่องนี้นะ82แล้วยังเดินมาหาหมอเลยค่ะหมอยังดีอยู่แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะให้มันดีขึ้นมีอย่างนี้อีกนะ82อ่ะจริงๆแต่เป็นไปได้ไหมคะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยพอถึงวัยหมดประจำเดือนคือเขาจะรู้แน่ชัดเลยว่ามันไม่มาละมันหมดแล้วแต่ของผู้ชายเนี่ยที่เขาปากแข็งเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆก็ได้ใช่ว่าตัวเองก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ะคือฮอร์โมนต่างๆมันลดลงเขาเรียกไวไฟดับไฟมันดับไฟมันเคยติดอย่างเงี้ยพอไฟมันดับปั๊บอ่ะอะไรมันไม่มาระบบมันไม่ดีละเขาเรียกไฟมันหย่อนลงก็ต้องไปจุดไฟธาตุให้มันติดนะจุดไฟธาตุให้ติดในทั้งเพศหญิงและเพศชายเพื่ออะไรเพื่อให้สภาวะทางกายนั้นนะสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยคือไม่ใช่เฉพาะว่าติดแล้วจะไปอะไรกันอย่างเดียวคืออันนี้เพื่อสุขภาพร่างกายเราด้วยสุขภาวะทางเพศเพื่อความสมบูรณ์ทางกายและทางใจตราบใดก็ตามที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่มันก็ต้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องแข็งแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นในแผนไทยเราคิดยังไงเพื่อให้แข็งแรงในเพศหญิงเนี่ยนะถ้าประจำเดือนยังมีอยู่ประจำเดือนเนี่ยจะเป็นเครื่องบอกสุขภาวะทางเพศของหญิงนั้นว่าสมบูรณ์ไหมไม่ใช่ตกขาวกันทุกเดือนไม่ใช่ว่าประจำเดือนหายไม่มาออกเป็นลิ่มเป็นก้อนดำมีกลิ่นเหม็น
ตกขาวมันทุกงวดมาบ้างไม่มาบ้างเคยมา3วันหายไปหรือวันเดียวเคยมา3วันล่อไป7วันยังไม่หยุดเลยอย่างนี้เราเรียกว่าระบบประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างที่เคยมาแสดงว่าเกิดปัญหาแล้วจริงไหมครับคืออันนี้เราสามารถรู้สุขภาพเราได้เลยแล้วเราก็ไปบำรุงดูแลรักษาเพื่อให้เขาหายดีสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นหน้าตาจะแจ่มใสสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็งามในเพศชายเนี่ยเหมือนกันแต่เพศชายไม่ได้มีประจำเดือนให้เห็นแต่เพศชายมีเครื่องเพศให้แลได้คำว่าเครื่องเพศให้แลได้หมายความว่ามันก็ต้องไปดูว่ามันยังปกติดีไหมการขับถ่ายปัสสาวะดีไหมปัสสาวะแล้วมันพุ่งไหมหรือปัสสาวะแล้วมันหยดมันย้อยหรือปัสสาวะแล้วมันขัดหรือปัสสาวะแล้วปัสสาวะอีกปัสสาวะเรื่อยๆไม่ต้องหยุดคืนนึงตื่นตั้ง 4-5 รอบหรือไม่ก็เวลาปัสสาวะแล้วปวดหน่วงลงล่างปัสสาวะแล้วมีเลือดปนคือผู้ชายเราไปดูที่ปัสสาวะแทนไม่ได้ดูที่เครื่องเพศที่ใช้ในงานในการปัสสาวะในการขับถ่ายปัสสาวะอันที่สองเราก็จะดูเครื่องเพศเราดูความแข็งตัวว่ามันทำได้ขนาดไหนมันมีปัญหาอะไรในผู้ชายเนี่ยแปลกต้องขออนุญาตเพราะว่าพิธีกรเป็นผู้หญิงท่านผู้ชมด้วยที่เป็นผู้หญิงแต่หมอไม่ได้ไปเจตนาเรื่องอะไรเหล่านั้นตอนแรกไม่เขินคุณหมอเกริ่นแบบนี้เขินนำเลยแต่เวลาฟังพูดแล้วก็ธรรมดาในผู้ชายมนุษย์ผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งเดียวที่เขาสั่งไม่ได้เขาจะมองไปที่สิ่งนั้นแล้วบอกจงขึ้นจงขึ้นจงขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมันเป็นปัญหาของผู้ชายทั้งโลกเพราะมันสั่งไม่ได้มันไม่เหมือนแขนขาหัวเหอขาเขอเขาสั่งได้หมดมีอันเดียวที่ผู้ชายสั่งไม่ได้เออแปลกไหมในธรรมชาติสร้างมาอย่างเงี้ยสร้างให้สั่งไม่ได้ด้วยจริงคือพอมันสั่งไม่ได้ปั๊บมันต้องมีความสมบูรณ์ทางกายความสมบูรณ์ทางใจพร้อมสิ่งเหล่านั้นถึงเป็นปกติถึงแม้สั่งไม่ได้แต่จะทำได้เองเป็นปกติเช่นเมื่อกายพร้อมถึงแม้กายจะแข็งแรงนะเล่นกล้ามฟิตเนี่ยตีเทนนิสทุกวันว่ายน้ำทุกวันแก่แล้วก็ยังฟิตอยู่นักกีฬาสุดๆถึงแก่แล้วก็ยังฟิตอยู่นะเอาแก่แล้วมีกล้ามผักไพรุ่นผักวัยรุ่นทีเดียววัยรุ่นกริ้งเลยแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรกายแข็งแรงแต่ใจไม่ให้กายก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำหรือแม้ใจมันบอกฉันต้องการแต่กายไม่ไปมันก็ไม่ไปมันต้องถึงสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจสิ่งเหล่านั้นถึงจะเป็นไปได้โดยปกติธรรมดาแล้วมีปัญหามากนะคุณพิธีกรมีปัญหาตรงไหนประเทศเราขนาดนี้กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนไทยประชากรไม่เพิ่มมากี่ปีแล้วคุณพิธีกรรู้ไหมอัตราการเกิดลดลงเรื่อยๆน่ากลัวมากเลยเรา60กว่าล้านมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยัง60กว่าล้านอยู่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มประชากรที่ลดลงนะแล้วจำนวนผู้สูงอายุขึ้นเรื่อยๆเด็กเกิดใหม่น้อยมากเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะแต่การที่คนประชากรเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าการเกิดกับการตายเราสมดุลกันเหรอคะเราก็จะเหมือนกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นที่เขามีปัญหาว่าประชากรลดลงในขณะที่ประชากรเกิดลดลงคนตายยากขึ้นเพราะว่ามันยามันเยอะเลยคนแก่เยอะเลยเต็มเมืองประเทศเราก็เข้าสู่ภาวะนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะทำยังไงหมอเนี่ยที่คลินิกเนี่ยเรามีการให้รับคำปรึกษาภาวะการมีบุตรยากเต็มเลยมีปัญหาเท่านั้นว่าไม่มีลูกแล้วทุกคนก็ผ่านศาสตร์แต่ละศาสตร์มาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ศาสตร์แล้วก่อนจะมาถึงเนี่ยลูกเมียน้อยของเมียน้อยอีกทีรู้จักไหมครับลูกเมียน้อยของเมียน้อยอีกทีแผนไทยนะครับลูกเมียน้อยของเมียน้อยคือจันไปมาหมดแล้วทุกอย่างแม้จะมาหาที่นี่คือมันไม่ได้ผลแล้วฉันถึงจะมาหาลูกเมียน้อยของเมียน้อยอีกทีจริงๆแล้วสภาพความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้พอมาหาหมอไทยนะครับเนี่ยเราก็จะอธิบายให้ฟังเราบอกว่าแล้วจากการตรวจพบเนี่ยเราก็จะตรวจพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาที่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนี่ไงเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาท้องเขาทุกเดือนนะคุณพิธีกรก็ท้องทุกเดือนนะแต่เป็นท้องลมก็คือไข่มันตกไข่มันออกมามันก็คือมีประจำเดือนไงถึงแม้จะมีซีสต์บ้างมีเนื้องอกบ้างแต่เมนยังมีอยู่ประจำเดือนยังไหลอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาท้องไหมเขาท้องดิไข่มันตกอ่ะ
พราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ส่วนใหญ่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงนะผู้ชายเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เพศนี้ที่ตัวเองส่วนใหญ่จะมีราคาคุยเสียเยอะเช่นนวดกันก็บอกหน้าคาราดคืนชีพวันนี้เลยเล่นกันหน้าคาราเลยจริงๆแล้วนี่กันงูเขียวคืนชีพกันทุกคนนั่นแหละตอนนี้มันก็ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าแล้วงูเขียวอ่ะทำไมมันเป็นงูเขียวหางไม่ไหม้อ่ะคือไม่มีพิษไงค่ะแล้วงูเขียวมี2อย่างระหว่างหางไหม้มีพิษหางไม่ไหม้ไม่มีพิษส่วนใหญ่จะเป็นงูเขียวประเภทไม่มีพิษเกิดอะไรขึ้น1ผู้ชายเครียดจากการทำงานเครียดจากการทำงานแล้วปัญหามากเลยนะหมอจะไล่สาเหตุให้ฟังนะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เพศนี้ชายไทยในปัจจุบัน1ด้วยธาตุสมุฏฐานหมายความว่าตอนที่เขาปฏิสนธิจากแม่เขาอ่ะเขาเป็นคนธาตุไฟค่ะพอเป็นคนธาตุไฟแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโบราณบอกว่ามาร์กมีลูกไม่ดกความรู้สึกทางเพศไม่ดีมีคนธาตุไฟ2เกิดจากอายุอันนี้ก็ธรรมดาเข้าปัดฉิมมาไวแล้วมันเข้าภาวะความเสื่อมจะอะไรกันนักหนาอายุเริ่มมากขึ้นสองนะสามอาชีพสมุทฐานวันทำแต่งานอ่อนเราโหยโรยแรงไฟอะไรไม่เกิดคุณพิธีกรทราบไหมมนุษย์ทุกคนสรรพสัตว์ทุกอย่างไม่นับแค่มนุษย์นะจะวัวจะควายจะหมูจะไก่จะกิ้งกือจะตุ๊กแกจะงูมีหมดนะเราเรียกไฟกามราคะภาษาบาลีเรียกราคะนักขีถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็จะไม่มีการสืบเผ่าพันธุ์พอคนทำงานมาเหนื่อยๆหนักๆอ่ะมันจะมีไหมไม่มีหรอกมันหลับแล้วบางคนทำงานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มใช่มันจะเอาอะไรมาเกิดไอไฟกามราคะกันไม่มีอ่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่จะนั่งนั่งทับมันเองเหมือนกกไข่อ่ะผู้ชายก็จะเหมือนกกไข่เหมือนแม่ไก่กกไข่งั้นเลยคุณหมอพูดเห็นภาพเลยอ่ะกกมันคือต้องพูดกันภาพให้เห็นนะแล้วอาชีพนั่งกันส่วนมากผู้ชายก็จะนั่งโกกไข่กกไข่เหมือนแม่ไก่กันทั้งวี่ทั้งวันแล้วมันจะยังไงอ่ะมันนั่งกกกันทั้งวันน่ะพอมันนั่งกกทั้งวันอาการไหลเวียนดีไหมของเลือดไม่ดีมีปัญหาอีกแล้วอย่างนี้ทำไงอะคะเดี๋ยวยังไม่จบครับเขาเรียกว่าอาการสมุฏฐานอย่างเช่นว่าเบาหวานบ้างไขมันบ้างโรคนู้นโรคนี้ร่างกายไม่แข็งแรงไอ้มันจะใช้ได้ไหมล่ะมันก็ใช้ไม่ได้มันมีอาการอยู่นอกนั้นมีอะไรอารมณ์สมุฏฐานก็คือว่ากุ้มกุ้มเป็นประจำเครียดมีภาวะวิตกกังวลเสมอแล้วมันจะใช้ได้นะหน้ามันก็ใช้ไม่ได้อีกอะไรอีกการใช้ชีวิตสมุฏฐานผู้ชายอ่ะชอบไปนักสถานที่อาโคจรอ่ะมีเสร็จต้องมีมิตติ้งกินเหล้าสูบบุหรี่เข้าผับค่ะต้องหาในองค์กรต้องมีการเมืองเยอะนะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ต้องสังกัดกลุ่มหนึ่งนะพอสังกัดกลุ่มก็ต้องไปสังคมนะเป็นไงใช้ร่างกายเปลืองไหมเปลืองเข้าไปอีกเปลืองกับผู้หญิงส่วนนั้นใช้งานไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อีกอาหารสมุฐานวันวันล่อแต่ของหวานมันเค็มเต็มไปหมดกินแต่อาหารรสหวานมันเค็มโอ้อาหารพื้นฐานคนไทยปัจจุบันเลยนะฮะซึ่งผิดอ่ะบางรายก็อ้วนมากอวบมากท้องย้อยลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช้ไม่ได้จะใช้อ่ะมันย้อยลงมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันทั้งอวบทั้งอ้วนเนี่ยใช่ไหมอันสุดท้ายใช้งานมาเยอะมันก็เจ๊งเนี่ยเหตุเหล่านี้ทั้งหมดผู้ชายเจอแล้วเจอเพราะว่ามันสั่งไม่ได้พอมันสั่งไม่ได้ปั๊บปัจจัยเหล่านี้ที่หมอพูดทั้งหมดพอมันเข้ามาปั๊บเป็นไงล่ะพังมีลูกไม่ได้อัตราการเกิดของประชากรเราก็ต่ำอยู่แล้วต่ำลงไปอีกค่ะโอ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปคิดว่ามีปัญหาที่ผู้หญิงหมอตรวจนะไม่ใช่เลยผู้ชายเกินครึ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นนักฆราชนี่แหละงูเขียวหมดเอ๊ะอย่างนี้ผู้ชายบอกว่าอ้าวแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าพอใช้งานมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันแย่ละเอ้าก็มันอายุมากมันไม่เหมือนการออกกำลังกายอ่ะยิ่งใช้ยิ่งไม่เหมือนแย่ละมันมีภาวะกระสายเกิดขึ้นกระสายแปลว่าความเสื่อมถอยไปแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทำงานมากกว่าปกติเรียกกระสายค่ะโอ้เมื่อกี้เรียกว่าปัจจัยที่พูดมาเนี่ยหลายๆคนเข้าข่ายเกือบทุกข้อใช่แล้วแผนไทยเราทำยังไงดูแลผู้หญิงก็ดูแลถ้าผู้หญิงเขามีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนหมออยากพูดนอกเรื่องนิดนึงนะ
ไอ้โรคพื้นฐานของคนสมัยนี้เช่นท้องอืดแล้วไปกินขมิ้นชันแคปซูลไปกินยาแก้ท้องอืดกันเนี่ยนะปวดหัวกินยาพาราเซตามอลเนี่ยนะหรือไม่ก็ตกขาวตกขาวกันทุกเดือนก็ปล่อยให้มันตกไปนะใน3อาการที่ชาวบ้านคือประชาชนทั่วไปคิดว่าเป็นอาการธรรมดาสำหรับหมอไทยแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วค่ะหมอแผนอื่นหมอไม่รู้นะแต่สำหรับหมอแผนไทยบอกว่าอาการธรรมดาสามัญเหล่านี้ไม่ธรรมดาท้องอืดมาหาหมอตรวจไปตรวจมาพบภาวะตับสำแดงอาการผ่านอาการทางท้องอืดตกขาวทุกเดือนตรวจไปตรวจมาคลำพบปรเมหะซีดเราเรียกซีดของเราเรียกปรเมหะตรวจพบซีดก็ของเก่าอ่ะมันตกขาวทุกเดือนทุกเดือนมันพอกพูนพอกพูนพอกพูนขึ้นมาบางรายเจอเนื้องอกเอาไอ้ปวดหัวธรรมดาเนี่ยเราบอกว่าปวดหัวได้มึนหัวเวียนหัวหน้ามือตาลายที่ชาวบ้านอยู่ปกติเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นลมร้อนแล้วมันพัดขึ้นบนมาถึงหัวมันก่อนมันพัดขึ้นบนมันผ่านหัวใจผ่านอะไรมาก่อนถึงขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นลมอันตราย3อาการที่ชาวบ้านบอกธรรมดาสำหรับหมอไทยไม่ธรรมดาเนี่ยสักวันหนึ่งต้องมาพูดตอนนี้ครับอาการธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอันนี้ติดไปก่อนต้องติดไว้เลยต้องพูดแล้วเป็นไงผู้หญิงเราก็ดูแลเรื่องประจำเดือนดูแลเสร็จเป็นไงรู้ป่ะจับอยู่ไฟตอนไม่มีลูกเนี่ยนะอยู่ไฟได้อะคะอยู่ไฟได้อยู่ไฟใครบอกว่าอยู่ไฟได้เฉพาะมีลูกไม่ใช่ไม่มีลูกก็จับอยู่ไฟได้สุขภาพจะดีอยู่ไฟเผายานั่งทานล้างมดลูกให้สะอาดสะอ้านด้วยยาแล้วสุขภาพผู้หญิงจะดีเลยดียังไงรู้ไหมประจำเดือนมาสวยงามประจำเดือนมาสวยงามก็คือไอ้ปวดหน่วงท้องน้อยประจำเดือนก่อนเมนจะมานี่ปวดหัวมึนหัวปวดหลังไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั้นหายเกลี้ยงผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใยหน้าเนี่ยจะแดงๆไม่ต้องไปทาอะไรเลยอ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยแล้วสุขภาพจะดีเลยนี่ไงสุขภาวะทางเพศหญิงที่หมอไทยทำกันมาแต่โบราณอ๋อปกติเราทำแบบนี้อยู่ไฟอยู่ได้เฉพาะหลังคลอดไม่จำเป็นอยากอยู่ตอนไหนอยู่เลยไม่เพราะว่าผู้หญิงท้องทุกเดือนอย่างที่หมอบอกไงผู้หญิงท้องทุกเดือนไงแต่ท้องลมไงก็ท้องอ่ะเพราะฉะนั้นหมอไทยก็จะทำสิ่งเหล่านี้นะส่วนผู้ชายทำยังไงทำกายแพทย์แผนไทยเขาดูแลสุขภาพทางเพศของเราอย่างไรด้วยกรรมวิธีใดบ้างพรุ่งนี้มาติดตามชมกันต่อนะครับคือฮอร์โมนต่างๆมันลดลงเขาเรียกวัยไฟดับอะไรมันไม่มาระบบมันไม่ดีล่ะเขาเรียกไฟหยุดก็ต้องไปจุดไฟธาตุให้ติดจุดไฟธาตุให้ติดในทั้งเพศหญิงและเพศชายเพื่ออะไรเพื่อให้สภาวะทางกายนั้นสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยแม่กำลังคุยกันอย่างออกรถเลยทีเดียวนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวของสุขภาวะทางเพศมาต่อกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายค่ะ